สดีครับก็มาพบกับโรบอทเทรดเดอร์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่ตลาดปุ้นเปี้ยนอยู่แถว 1,600 เนี่ยนะครับเกิน 1,600 ไปได้ไม่เท่าไหร่ลงมาใหม่ต่ำกว่า 1,600 เดี๋ยวก็ขยับขึ้นมาเมื่อวานนึงต่ำกว่า 1,600 นะแล้วก็ขึ้นมาใหม่เฉยเลยสุดท้ายก็มาข้าม 1,600 ขึ้นมาอีกนักลงทุนนี่คงงงอ่ะวันนั้นเราลง20อ่ะวันก่อนหน้านั้นน่ะหลุดไปลงนู่นเลย1590 158กว่าวันวานขึ้นมาปิดเหนือ 1,600 หน้าตาซื่อภาษาเหนือก็เรียกว่าปิดหน้าซื่อแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเราดูโรบอทดีกว่าว่าโรบอทเค้ายังไงในตัวหุ้นรายตัวซึ่งโรบอทนี่เค้าก็ยังไม่สนใจเฟดเท่าไหร่ครับเค้าเล่นกับหุ้นอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับโรบอทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับเต็มแม็กเลยเกือบเต็มแล้วยังเหลืออีกนิดนึงนะครับคราวนี้ลองมาอัปเดตกันดูนะครับอย่างตัวแรกเนี่ย BLA จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เข้ามาในพอร์ตของโรบอทแล้วเนี่ยก็ติดลบนิดนึงกลับมาบวกนิดนึงสุดท้ายก็กลับลงมาคัทที่เดิมเท่าทุนไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวเรียบร้อยไปแล้วครับจะเห็นในตัวที่ตั้งแต่วันที่หางยาวลงมาตัดเส้นแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือ SC นะครับ SC นี่อันนี้บวกขึ้นไปอยู่ไปเรื่อยๆอัพไปยังไปเรื่อยๆนะครับไปเวอัพขึ้นเรื่อยๆน่าจะดีนะ SC ตัวอนันต์นะครับอนันต์ก็ยังทรงๆนะครับยังโอเคอยู่ยังไม่คัดนะครับยังไม่คัดนะครับรอกระชากขึ้นมากกว่าแล้วก็ SGP นะครับ SGPก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ยังอยู่ครับวันก่อนกระชากขึ้นไปแต่ก็มีพักลงมาหน่อยแต่ก็บวกอยู่นิดโอเคสรุปเหลือสรุป4ตัวตอนนี้ก็จะเหลือ3ตัวนะครับเพราะ BLA เราคัดไปแล้วคัดที่ล็อกที่เท่าทุนไปส่วนอีก3ตัวก็มีทั้งกำไรและขาดทุนแต่รวมแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ 50,000 กว่าหรือประมาณ 1% เฮ้ยก็โอเคนะนะครับสัปดาห์ละ 1%เดือนปีหนึ่งก็50สัปดาห์ก็คิดอย่างนั้นได้เหรอไม่ได้นะเดี๋ยวผู้ชมเข้าใจผิดว่าโอ้โหจะเอาสัปดาห์ละเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งก็50สัปดาห์ก็50%นะไม่ได้นะก็ไม่แน่นะโอเคนี่ก็เปอร์เซ็นต์อีควิตี้นะครับสำหรับหุ้นสัปดาห์นี้นะครับที่มีสัญญานะครับก็มี IVL โอ้โหนี่นานแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ซูเปอร์ที่รู้สึกว่าร้อนแรงยังร้อนแรงอยู่นะครับอันนี้เป็นกราฟครับอันนี้ของกราฟ IVL ใช่ไหมก็โอเคนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะของหุ้นที่แบบลงมาลึกพอสมควรไงแล้วเริ่มจะไซด์เวย์อัพขึ้นมาก็น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งมาเส้นเรียงตัวอย่างนี้น่าสนใจนะคือถ้าราคา IVL ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยน่าสนใจแต่ถ้าเกิดราคายืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวลงมาตลอดหรือก่อนหน้านี้ต้องให้เส้นค่าเฉลี่ยไปอยู่ใต้มันให้ราคามาอยู่แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนด์ด้วยเฉียงขึ้นด้วยสวยอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวหน่อยเราก็เปิดเรียนอยู่แล้วเขาเลื่อนกันได้เขาเลื่อนจะได้ตัวนี้ครับซูเปอร์นี่ก็อ๋อนี่เขาก็เคยพักตัวไปแล้วครั้งนึงนี่จะขยับเป็นรอบใหม่เหรอดูแล้วโอเคแล้วเนี่ยพักตัว2วันที่ผ่านมาวอลุ่มหายสังเกตว่ามีแท่งเรียน2แท่งที่มีวอลุ่มใหญ่ๆล่าสุดใช่มั้ยแล้วก็มีแท่งแดงแท่งดําๆอยู่2แท่งครับนั่นคือพักตัวไปแสดงว่าแรงขายไม่ได้ออกมาเท่าไหร่ก็ยังเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ยังเหนือแนวต้านที่ผ่านขึ้นมาได้ก็มาลุ้นกันสัปดาห์นี้ครับถ้าแรงก็แรงเลยนะซูเปอร์เนี่ยขึ้นหรือลงครับขึ้นนี่ขึ้นแรงลงแรงก็ได้ลงถ้าลงแรงถ้ามีจุดสต็อปร้อยได้ดีที่สุดครับผมแล้วต้องถ้ามีถึงจุดสต็อปก็ต้องสต็อปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในพอร์ตนะครับอัปเดตณวันนี้ก็คือเราจะมีหุ้นของเก่าอยู่3ตัวแล้วก็อีก2ตัวเข้ามาในพอร์ตพูดง่ายคือ5ตัวใช้เต็มที่เลยโอ้โห5ตัวใช้เต็มที่แต่มันจะมีเงินสดเหลืออีกนิดนึงเพราะว่ามันมีส่วนของกำไรอยู่อ๋อนานแล้วเนี่ยที่โรบอทไม่ได้สัดเต็ม5ตัวเนี่ยหรือว่าโรบอทเห็นผ่าน 1,600 ไม่รู้เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันว่า 1,600 ตรงนี้สัปดาห์ต่อไปโรบอทจะเท่าไหร่ใช่มั้ยโอเคแล้วก็จะมีจุดสต็อปเรื่องนะครับตัวเก่าเรื่องขึ้นมาตัวเก่าเรื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวใหม่เป็นตามตารางที่เห็นนะครับผมโอเคนะก็ระวังนิดนึงแล้วกันโรบอทก็ไม่ระวังเลยนะโรบอทเขาไล่ใจอยู่แล้วตามไล่ใจครับถึงคัดก็คัดเลยหุ้นตลาดขึ้นลงไงไม่สนใจถึงเวลาก็ตามแผนครับผมนะส่งท้ายนะครับคราวนี้เป็นของคุณยูจีนไคลเนอร์นะครับเขาบอกว่าเมื่อยามที่พายุพัดแรงเนี่ยแม้แต่ไก่งวงก็บินได้งงเลยครับเหมือนกับว่าปกติเนี่ยถ้าบินเนี่ยมันเป็นนกเนาะนกจะบินใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าลมมันส่งเนี่ยไก่งวงปกติมันบินไม่ได้แต่ถ้าลมมันส่งเนี่ยมันก็อาจจะลอยขึ้นได้เหมือนบิน
เหมือนตอนตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยปาเป้าไปเถอะปาเป้าไปเถอะวิธีถูกวิธีผิดมันก็กำไรแต่อย่าชะล่าใจครับตอนที่พายุหมดเนี่ยเหมือนเขาบอกตอนน้ำลดเนี่ยจะรู้แล้วใครใส่เกงถ้าบุรุษตลาดหุ้นขึ้นไปเนี่ยปาเป้าไปปาเป้าไปตัวไหนได้หมดแต่ถ้าเกิดเวลาตลาดเรียบล่วงไม่เป็นท่าเหมือนกันใช่อันนี้ไก่งวงนี่ถ้าเกิดพายุหายนี่ไก่งวงนี่ตกมาแบบดิ่งเลยแรงของเขาเพื่อนต้องออกให้ไวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นแบบนะระวังตัวด้วยใช่โอเคคุณยูจีนนี่ไคเนอร์นี่น่าจะเป็นชาวเยอรมันปะดูจากนามสกุลนะดูจากนามสกุลนะผมเก่งภาษาโอเคโอเคส่งท้ายไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันต่อโชคดีครับครับสวัสดีครับBK Hian, your trusted financial partner.